ศาลตุลาการรัฐศาลรัฐธรรมนูญกระทรวงจะพิจารณาเรื่องนี้ในเบื้องต้นวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับเราจะประชุมรัฐสภานะซึ่งเรามี2วาระอยู่นะครับวาระแรกคือเลือกนายกรัฐมนตรีวาระที่2คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272คือว่าถ้าหากว่าศาลไม่รับคำร้องเราก็พิจารณาวาระแรกได้คือเลือกนายกไปต่อไปเลยถ้าศาลรับคำร้องแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรอย่างน้อยเราก็จะพิจารณาวาระ2ก่อนคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ272การที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทยครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับท่านทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะก็เหมือนประชาชนทั่วไปแต่บทบาทของสภาก็เป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะและข้อบังคับของสภาต่อไปครับคนละส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยครับ